บรมทุกท่านนะคะอันนี้รูปนี้สดๆร้อนๆเพิ่งทำเมื่อกี้ค่ะก็จะขอไปเร็วๆนะคะทุกคนจะได้กลับบ้านไวๆนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็คือการสกัด DNA จากหนอนไหมก็โปรโตคอลเหมือนกันทุกกลุ่มนะคะขออนุญาตผ่านนะคะแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของ DNA ที่แยกสกัดได้ด้วยเทคนิคอาการโรสเซเวกโตโฟริซินนะคะก็จะเห็นว่าไม่ทราบว่า2แบรนด์หายไปไหนค่ะก็คือจีโนมิก DNA ที่เราสกัดได้ก็คุณภาพโอเคค่ะแต่ว่ายังคงมี RNA ปนอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็หลังจากการเทสด้วย RNAs แล้วก็ RNA หายไปนะคะก็จะได้จีโนมิก DNA ค่ะที่จะหมอไปทำงานในด้านอื่นๆทำ PCR หรือทำอะไรต่อไปค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค ADS-PCR นะคะขออนุญาตข้ามค่ะให้ดูพรีเซนเตอร์นิดค่ะแล้วก็หลังจากที่เราทำการเจาะน้ำเลือดหนอนไหมนะคะแล้วก็เอามาวัดหาความเข้มข้นของโปรตีนนะคะแล้วก็จะต้องเซตทำค่าสแตนดาร์ดเพื่อแล้วก็จะสร้างกราฟนะคะได้สมการเป็น y เท่ากับ 1.085x บวกกับ 0.077 ค่ะซึ่งตัวอย่างของกลุ่มที่1นะคะจะเป็นพันกากี1เพศเมียนะคะหลังจากที่ทำการแทนค่าความค่าการดูดกลืนแสงนะคะที่เป็นค่าเฉลี่ย 2-3 แล้วนะคะแล้วก็แทนค่าในสมการได้เป็น 0.639 แต่เราทำการเจือจางตัวอย่าง10เท่านะคะก็คูณแล้วจะได้เป็นความเข้มข้นของโปรตีน 6.39 มิลลิกรัมต่อ ml ค่ะส่วนตัวอย่างที่2ก็จะเป็นพันกาเก1กากี1เพศผู้นะคะก็ได้ความเข้มข้นเป็น 3.48 มิลลิกรัมต่อ ml ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นผลการวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค ADS-PCR นะคะแผ่นแรกนะคะเป็นกากี1เพศเมียค่ะแผ่นที่2เป็นกากี1เพศผู้ค่ะอันนี้ก็คือแค่เทียบแพทเทิร์นโปรตีนเฉยๆค่ะก็ทั้ง2แผ่นนี้ก็คือแพทเทิร์นโปรตีนจะคล้ายๆกันแต่อันนี้จะมีปัญหาเรื่องของความเข้มข้นเนื่องจากเราไม่ได้วัดความเข้มข้นตั้งแต่แรกนะโอ๊ยขอโทษค่ะเราแค่ฟิเปะจากเป็นปริมาตรที่เท่ากันแต่ว่าเนื้อโปรตีนในสารละลายนี้อาจจะไม่เท่ากันนะคะจริงๆก็ควรจะต้องทำการวัดความเข้มข้นของโปรตีนก่อนแล้วค่อยมาทำการรัน ADS-PCR อีกทีนึงนะคะค่ะหลังจากแล้วก็แลบเมื่อเช้านี้นะคะเราทำเอาจีโนมิก DNA ที่เราสกัดได้นะคะมาทำ PCR ค่ะนี่เป็นผล PCR ของกลุ่มที่1ค่ะก็สวยงามค่ะแล้วก็มีเนกาทีฟไม่ขึ้นค่ะค่ะโอเคค่ะจบแล้วค่ะเป็นตัวแทนกลุ่ม2นะคะชื่อปิยาพรประทุมมาค่ะจากศูนย์ไหนจากศูนย์มะใหม่เฉลิมพระเกียรติสระบุรีค่ะค่ะแล้วพรกองพันธ์ค่ะจากศูนย์มะใหม่เฉลิมพระเกียรติสระบุรีค่ะก็เรามาดูเรื่องของการสกัด DNA จากหนอนไหมนะคะคือกลุ่มเราอะค่ะจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากกลุ่มเราใจบุญนะคะแล้วก็ให้อาหารหนอนไหมก่อนที่จะตรวจนะคะปรากฏว่าก็เลยต้องฉีกหนอนไหมเพื่อที่จะเอาไส้ออกนะคะก็จะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่พิกิโดเจนแล้วก็บดนะคะแล้วก็เป็นโปรโตคอลเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปวิเคราะห์นะคะรันเจลดูว่าเรามีแบรนด์อะไรเกิดขึ้นไหมนะคะก็พบว่ากลุ่มเราทำสุดท้ายนะคะก็มี1 2 4นะคะออกมาเป็นอย่างละแบรนด์นะคะบางๆนิดนึงอะค่ะข้างล่างนี้น่าจะเป็น RNA อะค่ะส่วนการต่อไปคือการหาปริมาณโปรตีนจากสารตัวอย่างนะคะโดยการใช้แบ็กฟอร์ดแอสเซย์นะคะก็เราวัดโดยค่าสแตนดาร์ดเทอมนะคะแล้วก็ได้สมการว่า y เท่ากับ 1.023x บวก 0.008 นะคะก็เป็นเคิร์ฟตรงนี้มานะคะแล้วก็เรามาหาค่าสมการหาค่า x นะคะก็กลับไปก็จะเป็น x เท่ากับ y ลบ 0.0084 หารด้วย 1.2023 นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าค่าที่ได้ออกมานะคะก็จะมีค่าที่เกิน1นะคะแล้วก็ค่าที่น้อยเกินไปแล้วก็คุยกับท่านอาจารย์นะคะบอกว่าเราน่าจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดก็คือว่าตัวที่กำลังเจือจางที่100อะค่ะก็จะได้ค่าโปรตีน 19.218 นะคะส่วนเพศเมียนะคะก็จะเหมือนกันค่ะคือ10กำลัง100 10
ดิวชั่น100นะคะคือ 29.482 จะเห็นได้ว่าตัวเมียจะมีโปรตีนมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเมียนี้อาจจะมีพวกรังไข่มีไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมากกว่านิดนึงนะคะค่ะต่อไปก็ของพี่ป่ะไม่พูดไปหมดแล้วพูดเลยค่ะต่อไปก็เราจะรันโค้ด SDS page นะคะค่ะคือมันก็เป็นเคิร์ฟตามคนทำนะคะคิดว่าที่มันเป็นเคิร์ฟอย่างเงี้ยเพราะว่า1เราเร่งที่วอลค่ะจาก100เป็น120ค่ะการรันเจลอาจจะทำให้พวกที่ลงมามันมีความผิดเบี้ยวของแบรนด์นะคะแล้วก็เราจะพบว่าในของเพศเมียที่เรามี 1-15 ตัวอย่างค่ะมันจะมีแบรนด์ตัวนึงที่แตกต่างกันที่เห็นลางๆนะคะก็คือหมายเลข4กับหมายเลข15นะคะส่วนตัวผู้ค่ะก็ไม่มีอะไรแตกต่างเท่าไหร่นะคะคือก็ยังเป็นเคปสวยเหมือนเดิมค่ะเราก็เลยเอามาเทียบกันนะคะปรากฏว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเพศผู้เพศเมียในการรันโปรตีนแล้วค่ะคิดว่าน่าจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะCR คุณเจ๊อะไม่เจ๊มาที่อธิบายโปรตีนอธิบายไปแล้วอ้าวจ้าเจ๊เถอะค่ะส่วน PCR product ของเจ๊พูดเถอะไปไหน PCR ไหนขึ้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เจ๊ไหนค่าจะคิด PCR ใช่ไหมคะก็ใช้ไพรเมอร์ของตู้ใช่ไหมคะก็จะเห็นแบรนด์ขึ้นมาจางๆนิดนึงนะคะอันนี้ที่อาจจะเห็นชัดอาจจะคู่ไพรเมอร์ที่เราออกมาใช้อาจจะยังไม่ดีนะคะไม่รู้อยู่ไหนบอกนิดนึงน้องเขาบอกตรงนี้ค่ะตรงใต้แดงๆนี้ค่ะนิดนึงนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าไปเสริมน้องนะคะตรงที่เราหาปริมาณความข้นของโปรตีนนะคะขึ้นจากตอนใหม่ที่เห็นได้ว่าที่ในรูชั่น100เท่านี้ก็คือว่าให้ค่าอยู่ที่ค่าเอสเบนที่12นะคะก็คือไม่เกินจาก1นะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราจะหาปริมาณโปรตีนเราก็น่าจะได้ลดที่100เท่าค่ะถ้าเป็นน้ำเลือดของเราใหม่ก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะเอ๊ะแล้วผลที่นักวิจัยให้ใหม่อ่ะไม่มีนะคะไม่มีค่ะส่วนหนูมันทำเสร็จช้าทุกวันนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะหมดแล้วค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่ม3นะคะพูดถึงผลการทดลองเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าโปรโตคอลวิธีการก็ทำเหมือนกันหมดนะคะอันนี้แลบการสกัด DNA นะคะผลการสกัด DNA ของเราก็จะได้มาแบบนี้ค่ะจริงๆจีโนมิก DNA ที่เราได้มันน่าจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าก็จะเห็นจางๆจางเกินไปแต่ว่าแถบที่เห็นชัดๆมันกลายมาอยู่ตรงนี้ก็น้องเขาบอกว่ามันอาจจะเป็น RNA ค่ะก็พอทรีต RNA ออกไปแล้วก็จะได้ DNA แบบนี้ค่ะก็เพียงพอสำหรับที่จะเอาไปทำ PCR ต่อไปอันนี้เป็นแลบที่เราที่เข้าหาปริมาณโปรตีนค่ะแล้วก็จะเตรียมสแตนดาร์ดเคิร์ฟนะคะโดยเราจะเตรียม BSA ที่ความเข้มข้นที่เรารู้ค่าแน่นอนค่ะ 0.2 0.4 0.6 แล้วก็ 0.9 แล้วเราก็วัดค่าการดูดกลืนแสงออกมาได้ค่าเท่าไหร่เราก็ไปพล็อตกราฟเพื่อที่จะหาเส้นกราฟมาตรฐานค่ะแล้วไปคำนวณใน Excel ค่ะเราก็จะได้ค่าสมการของเส้นตรงอันนี้เป็น y เท่ากับ 0.9734x บวกด้วย 0.021 ค่ะก็ความน่าเชื่อถือก็ 99% ทีนี้พอเราเอาตัวอย่างไปทำโดยวิธีการเดียวกันแล้วก็ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงนะคะก็เราทำ dilution เป็น10เท่า100เท่า1000เท่าใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าไอ้ตัว10เท่าไอ้ค่าตรงนี้ค่ะมันเกินเส้นกราฟใช่ไหมคะแล้วก็ไม่นับแล้วก็จะมานับเอาที่ค่าที่เราไดลูทไป100เท่านะคะเอามาคำนวณหาความเข้มข้นก็จะไปแทนค่าในสมการเส้นตรงที่เราได้ตะเกียค่ะก็คำนวณหาค่า x ออกมาแล้วเราก็คือเนื่องจากเราเจือจาง100เท่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่าที่ได้ก็ต้องเอาคูณกับเป็น100ก็จะได้ว่าตัวอย่างที่เราได้ก็จะมีค่าเท่านี้ค่ะเมื่อทำสองตัวอย่างก็วิธีการเหมือนกันต่างกันเยอะค่ะตัวอันนี้ตัวผู้ได้แค่4มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ว่าตัวเมียเป็น 21.5 ค่ะอันนี้วิธีการทำ SDS page อันนี้เป็นเจลแผ่นแรกของเราค่ะออกมาก็เป็นแบบนี้มันยึกยือแบบนี้นี่
อาจจะเจลเป็นอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเจลแผ่นที่2สวยงามนิดนึงค่ะก็รูปแบบแพทเทิร์นของโปรตีนก็ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันค่ะมีแตกต่างกันบ้างอะไรเงี้ยส่วนการทำ PCR ค่ะก็ไม่มีอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วโปรโตคอลเหมือนกันคำนวณอะไรออกมาก็ได้ตัวเลขเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะลืมใส่อะไรไปหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะลืมแต่อาจจะแบบว่ามิกไม่ดีหรืออะไรเงี้ยค่ะทำให้ไม่ได้5 หลอดไม่ได้สักหลอดเลยค่ะค่ะดิฉันคณิษฐาเกาเกลี้ยงนะคะศูนย์วันใหม่อุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะวันนั้นนะคะภาษาค่ะสำนักวิจัยและพัฒนาวันใหม่ค่ะค่ะสำหรับงานทดลองของกลุ่มที่4นะคะอันแรกก็คือการสกัด DNA และตรวจคุณภาพปริมาณ DNA ที่สกัดโดยวิธีอะคาโรเจลอิเล็กโทรโฟเรซิสนะคะผลงานก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตัวสุดท้ายนี่ไม่ทราบว่าโดนอะไรเข้าไปนะคะก็เลยค่ะส่วนของจีโนม DNA เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนก็พอที่จะเห็นแบนด์บ้างนะคะแล้วก็มีการเกิดการเสมียหรือว่าปนเปื้อนหรือว่ามีแสดงออกอาจจะเป็น RNA นะคะก็ส่วนเดี๋ยวนี้ข้ามก่อนนะคะจะได้นี่วิธีการเคาะวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค SDA นะคะตอนนั้นยังไม่ได้ผลไม่ทราบว่าผลไปอยู่ไหนก็เลยโชว์รูปนี้ก่อนนะคะแต่ว่าผลการทดลองค่ะก็มีลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าพูดแบบเข้าข้างตัวเองก็คิดว่าอูแบนมันน่าสนใจนะคะอันนี้คือเจลแผ่นที่1นะคะแล้วก็นี่ก็คือแผ่นที่2แต่ว่ามันน่าสนใจจริงนะคะ2แผ่นนี้นะคะนี่คือผลการทดลองการทำ SDA Page นะคะแล้วก็ในส่วนที่การเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเทคนิค PCR ขั้นตอนต่างๆก็เหมือนทุกกลุ่มนะคะแล้วก็คำนวณก็ได้ตัวเลขอย่างที่กลุ่มน้องหมีเสนอไปแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็อยากจะแบบโชว์นิดหน่อยว่ารู้สึกว่ากลุ่มของตัวเองนี่จะแบนชัดเจนค่ะสวยงามแล้วก็เนกาทีฟก็แต่ดูจริงๆดูแล้วตรงเนกาทีฟเห็นลางๆอยู่นะคะก็เลยเป็นผลงาน PCR ของกลุ่มที่4ค่ะการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนด้วยวิธีแบรดฟอร์ดนะคะก็ของเราก็ได้สแตนดาร์ดเคิร์ฟมาเป็นสมการนี้นะคะแล้วก็ไปวัดปริมาณวัดสารตัวอย่างของเราพอได้ค่าซอฟแบนด์มาก็เลือกที่ความเข้มข้น10 100เท่าอะค่ะ10กำลังลบ2ก็คือแอบซอฟแบนด์มันจะอยู่ในช่วง 0.2 ถึง 0.3 แล้วก็เอามาแทนค่า y แทนค่า y หาค่า x ก็จะได้ปริมาณโปรตีนของเพศผู้ 34.77 ของเพศเมีย 23.07 มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรค่ะค่ะขอร้องเรียนเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณก็แลบที่เราทำนะครับเราก็มีการแยกสกัด DNA จากตัวอย่างนอนไหมนะครับแล้วก็โดยใช้ชุดน้ำยาสกัด DNA แท็บ2นะครับก็ใช้นอนไหมที่เขาให้มาเป็น S23 นะครับเป็นเพศผู้วัย5อายุ3วันนะครับสกัดมาก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะเห็นเป็นแบนเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าอันที่3นี่ก็จะเห็นเยอะหน่อยเพราะว่าโหลด DNA ไปเยอะหน่อยได้เยอะหน่อยเนี่ยนะครับผมแต่ว่าใหม่อยู่ครับก็อาจจะใช้พิเศษไม่คล่องนะครับต่อมาก็เป็นอันที่พี่เขาทำให้ดูนะครับแล้วเขาส่งมาปรากฏว่ากลุ่มเราเวิร์กที่สุดไฮโซที่สุดนะแล้วต่อมานะครับเราก็
เก็บตัวอย่างโปรตีนจากน้ำเลือดนะครับก็ใช้พันธุ์ J108 นะครับก็เพศผู้เพศเมียอย่างละ15ตัวอย่างนะครับก็นำมาวิเคราะห์ด้วย SDS page นะครับก็พบแถบโปรตีนนะครับอันนี้จากกลุ่ม5ของเรานะครับก็จะเห็นแถบเยอะๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นประมาณนี้นะครับอันนี้แผ่นแรกนะครับแผ่นที่2ก็แลดูดีเหมือนกันนะครับเก็บไว้ก่อนนะแลดูดีเนาะต่อมานะครับก็เป็นวิเคราะห์การหาโปรตีนนะครับก็โดยบราฟฟอร์ดนะครับก็จะได้กราฟประมาณนี้นะครับผมก็ที่เฉลี่ยออกมาก็ได้ค่า R square 0.998 นะครับก็เมื่อลองแทนค่าดูนะครับก็เพราะว่าถ้าเจือจาง10เท่านะครับก็ดูดกลืนแสงได้ที่ 1.3 ก็คำนวณออกมาแล้วก็ได้โปรตีนประมาณ 1.1 อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อันนี้ต่อมาเป็นแลบPCR นะครับก็ที่เราคำนวณมานะครับก็ถ้า1 reaction เราก็ใส่อย่างที่เมื่อเช้าที่อาจารย์ถามไปเนาะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็จะพูดรวมๆแล้วกันนะครับก็เราคำนวณได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วจากนั้นเราก็มาดู PCR product ของเรานะครับกลุ่มเราจะได้เป็น D4937 นะครับก็ประมาณนี้ที่เขาทำมาให้เนาะแล้วผลออกมาก็ไฮโซเช่นเดียวกันนะครับก็ออกมาประมาณนี้เออครับกลุ่ม5ก็มีประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับขอให้กลับไปแก้ไขนิดนึงนะคะแอปซอฟแวร์ที่ได้มาแล้วจะสังเกตว่าเจือจาง10เท่ามันมีปริมาณโปรตีนเนี่ยมากกว่าที่เจือจาง100เท่าและ1000เท่าแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ลืมก็คือยังไม่ได้คูณกับ dilution factor ใช่ๆเนาะถ้าคูณกับเนี่ยปริมาณโปรตีนมันจะต้องเยอะกว่านั้นนะครับต้องมีหน่วยด้วยนะต้องมีหน่วยด้วยแล้วก็เราควรจะเลือก dilution เท่าไหร่ครับก็สิบเท่าก็พอละครับเพราะมันออกค่าออกมาได้ครับมันอยู่ในช่วงของสแตนดาร์ดเคอร์ฟไหมครับอยู่ครับสูงสุดได้เท่าไหร่ครับแป๊บนึงนะครับสแตนดาร์ดเคอร์ฟสูงสุดมันจะได้ 0.91 แล้วเมื่อกี้เราวัดค่าดูดกลืนเท่าไหร่ตอนเกี่ยวจาก10เท่าครับ 0.13 กับ1ครับมันเกินมันไม่อยู่ใช่ครับน่าจะเอาตรงเยือจาง100เท่า100เท่าพอดีมันได้สมการติดลบก็เลยเอา10เท่าก็พอพอดีสมการเราพอดีไม่มีเวลาทำปรับดีๆครับเพราะว่ามันเริ่มต้นจากมันไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เนาะเวลาทำตารางสมการติดลบนี่มันได้ค่าคำนวณออกมาแล้วมันได้ติดลบไม่ควรจะติดลบใช่เพราะว่าที่จริงมันก็ไม่ควรติดลบครับเพราะว่าแต่ว่าเริ่มต้นตรงกราฟเนี่ยคือเนื่องจากเวลาทำประมาณ2นาทีกราฟมันก็เลยได้ประมาณนี้แทนค่าอะไรครับหาค่าที่พื้นฐานหน้าวายหาค่า x ครับค่า x เนาะใช่ลองไปคำนวณดูใหม่ไม่ติดกับกราฟคำนวณแล้วครับใช้ Excel คำนวณครับเพราะว่านี่มันเป็น1กับ 0.19 มันลบไปลบมามันได้อย่างนั้นนะอาจารย์ต้องดูตารางอีกทีนะครับได้ 0.18 กับ 0.24 ไม่ได้ติดลบเพราะว่ามันเป็นแทนค่าวายแล้วมันมีสมการมีลบมันเป็น 0.18 กับเป็นสมการลบจุดศูนย์ค่ะมันเป็น 0.09 ที่เราเนี่ยมันลบมันลบมันก็ติดลบนิดนึงปกติเวลาพอดการ์ดอย่างนี้นะครับไม่จำเป็นต้องให้เขาลากผ่านศูนย์เนาะครับไปลากผ่านจุดที่ที่เราพอดเลยครับควรลากจาก 0.2 ไม่ต้องเอาเริ่มจาก 0.0 ใช่ไหมครับไม่ต้องผ่านโอเคครับคราวหน้าจะปรับปรุงนะครับ